จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2022นะครับระหว่างทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังนะครับกับผลสกอร์ที่ออกมาและก็ผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราพลาดเกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่สามารถอยู่ในเกมของตัวเองที่เคยทำได้นะครับอีกอย่างก็คือเราเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับในวันนี้มันก็เลยทำให้ความเข้าใจในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีเรียกว่าไม่ค่อยเข้าใจในเกมนะครับไม่ประกบตัวผู้เล่นปล่อยให้เขามีพื้นที่ในการเล่นเยอะเกินไปเรารู้อยู่แล้วครับว่าเกมนี้มาเลเซียก็คือจะมาในรูปแบบการโต้กลับนะครับและเขาก็ทําได้ดีด้วยนะครับในจังหวะของบอลยาวนะครับเราไม่สามารถสกัดกั้นนะครับการวางบอลของทีมชาติมาเลียได้เลยนะครับเรามีกองหลังที่ตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่เขาเปิดบอลโด่งมาแต่ละทีเนี่ยเราไม่สามารถเก็บบอลไม่ได้เลย ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราต้องนําไปปรับปรุงนะครับยังมีเวลาครับพลาดเกมนี้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่อยากหาแพะไม่อยากโทษความผิดให้นักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับวันนี้รยอมรับว่าเราพลาดทั้งทีมจริงๆ ตอนแรกนะครับหลังจากที่เราได้ประตูนาเร็วเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงเกมนี้มันก็คงไม่ยากเกินไปนะครับแต่หลังจากนั้นมาเลเซียม,มีการปรับเปลี่ยนเกมนะครับมีการวางแทคกติกใหม่นะครับก็ถือว่าพวกเขาทําการบ้านได้ค่อนข้างดีเลยและกองหลังเราก็ค่อนข้างจะแพ้นักเตะที่มีความเร็วนะครับการลากเลือ้อยแต่ละช็อตของนักเตะมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหทำได้ดีกว่านักเตะไทยเราค่อนข้างเยอะเลย ยอมรับครับว่าสภาพสนามวันนี้มีผลกับนักเตะของเราจริงๆนะครับสังเกตว่าในการวิ่งในการเลี้ยงบอลเนี่ยนักเตะมาเลเซียคนโทรบอลแล้วก็วิ่งเนี่ยส่งตัวได้ดีจริงๆแตกต่างจากนักเตะไทยของเรานะครับที่จะวิ่งแต่ส่งแต่ละช็อตเนี่ยยังยากเลยครับยังทํากันไม่ดียังคอนโทรลกันไม่ได้นะครับ ถ้ามองเฉพาะนะครับในรูปแบบของเกมวันนี้ยอมรับว่ารูปแบบเกมของเราแพ้เขาจริงๆนะครับความสามารถเฉพาะตัวความขยันความมุ่งมั่นนะครับจังหวะการเข้าทำจังหวะการประทะต่างๆเนี่ยเราแพ้นักเตะทีมชาติมาเลเซียจริงๆเราค่อนข้างที่จะหยอะเยาะเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งเ,เราดูการจัดตัวผู้เล่นวันนี้เราก็มีเสียวๆแล้วนะครับกับตัวที่เขาจัดมานะครับ มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหลายๆสำนักที่เขาได้วิเคราะห์อ,ออกมานะครับรวมทั้งตัวแอดมินด้วยนะครับโดยเฉพาะกองหลังนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของทีมชาติไทยเราเลยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดนี้นะครับกองหลังของเรานะครับเมื่อดวลตัวตัวกับคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยนะครับแพ้ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราไปเล่นตามเกมของทีมชาติมาเลเซียมากเกินไปนะครับไปปล่อยให้เขามีพื้นที่ในการวางบอลน,นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกบตัวให้อยู่ได้ รู้ทั้งรู้ครับว่าเขาจะเปิดบอลมาแน่นอนแต่กองหลังของเราก็ไม่สามารถวิ่งตามหรือไม่สามารถไปดิเย์เกมของเขาได้นะครับเลี้ยงมาแต่ละทีเนี่ยกองเชียร์ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าลุ้นครับว่าจะสามารถเอาชนะกองหน้าเขาได้หรือเปล่ากองหลังเนี่ยมีการประกบตัวห่างแล้วก็บางช็อตบางจังหวะเนี่ยต้องเรียกว่ากองหน้าของเขาหลอกกองหลังของเราจนหลังหักเลย ถ้าเราหวังที่จะเข้าไปในรอบลึกๆหรือว่าหวังที่จะไปให้ไกลกว่าน,นี้นะครับเราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเราจะพัฒนากองหลังของเราที่มันมีปัญหาตอนนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับและในส่วนของกองกลางวันนี้นะครับพวกมิดฟิลของเรานะครับบางคนเนี่ยถูกตัดออกไปจากเกมเลยนะครับไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่เคยทําได้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นของตัวเองออกมาได้เลยนะครับ อันนี้ก็ต้องให้เครดิตของทีมชาติมาเลเซียเขาด้วยครับว่าเขาทําการบ้านกับนักเตะของเราแต่ละคนเนี่ยได้ดีจริงๆแต่ก็ต้องตามเชียร์ต่อไปครับเรายังมีโอกาสครับถ้าเรามองกันจริงๆแล้วนะฮะเราก็ยังเป็นรองแชมป์อยู่นะครับนัดหน้านะครับเราต้องทําให้ได้ดีกว่านี้ในการเจอกับทีมชาติเวียดนาม วันนี้เราก็ไม่อยากหาแพะให้นักเตะค,คนใดคนนึงนะครับต้องยอมรับว่าพลาดกันทั้งทีมจริงๆฟอร์มตกกันทั้งทีมเลยไม่สามารถอยู่ในเกมของตัวเองที่เคยทำได้ไม่สามารถเข้นฟอร์มเข่งได้เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ จะไปโทษเรื่องของสภาพสนามอันนี้ก็มันคือข้อเสียเปรียบของเราและมันคือข้อได้เปรียบของเขานะครับแต่ที่แปลกใจก็คือในการเปลี่ยนเกมรับในเกยมเยือนอย่างนี้เยอะขนาดนี้มันก็อาจจะเป็นที่ขัดใจของเราหน่อยเมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าผลสกอร์ที่มันออกมาวันนี้มาเลเซียสมควรที่จะเป็นผู้ชนะจริงๆเมื่อเขาทําได้ดีกว่านะครับ ก็ต้องมองกันไปที่นัดหน้านะครับแล้วก็มองเกมที่เราทําผิดพลาดวันนี้นําไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนากันต่อไปเรายังมีเกมให้แก้ตัวกันอีกหลายเกมนะครับผมในลึกๆนะครับผมก็ยังเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราจะยังกลับมาได้นะฮะทำดีก็ต้องชมนะครับแต่เมื่อทําไม่ดีหรือว่าทําพลาดเนี่ยก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่าบ้างเป็นธรรมดานนครับแต่เหนือสิ่งินได้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับ ผมรู้ครับว่าเราเนี่ยคาดหวังกันไว้สูงเมื่อมันไม่ได้ตามเป้าเราก็ต้องผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่ทีมแพ้ทุกคนก็เสียใจครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะทีมงานหรือแม้กระทั่งแฟนบอลรวมทั้งตัวแอดมินด้วยนะครับก็เสียใจไม่แพ้กันแต่จะทำยังไงได้ละครับผมทีมชาติไทยของเราถ้าเราไม่เชียร์แล้วใครจะเชียร์เราครับก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปฟุตบอลลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชม แต่ในนัดนี้นะครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับว่าเราน่าจะทํากันได้ดีกว่านี้น่าจะทําเกมได้ดีกว่านี้แต่จะทํายังไงได้ล่ะครับก็เกมมันจบลงไปแล้วและเราก็มีข้อผิดพลาดกันเยอะนะครับก็ออกไปหาอะไรทําแก้เครียดนะครับจะได้สบายใจกันขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเชียร์กันต่อสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ